แห่ส่งกำลังใจโบเมลดาสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวสำหรับนางเอกสาวชื่อดังสาวโบเมลดาค่ะได้มีการแจ้งข่าวเศร้ารับปีใหม่2567เอาไว้ว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งสูญเสียคุณย่าไปอย่างไม่มีวันกลับโดยสาวโบค่ะได้มีการโพสต์ภาพคุณย่าสุดที่รักและแคปชั่นสั้นๆแต่แอบแฝงไปด้วยความเศร้าว่าย่าจะได้เจอปู่หรือยังนะท่ามกลางเพื่อนๆค่ะดาราและแฟนๆร่วมส่งกำลังใจและร่วมไว้อาลัยให้กับคุณย่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสาวโบเมลดามาณที่นี้ด้วยนะคะ